เอาละครับนี่ตัวแทนจากภาคเหนือซามูไรนะฮะซามูไรนี่ตัวแทนจากภาคเหนือนะครับขณะที่ทางด้านเพชรตะวันนี่ก็มาจากทีมอีสานเหนือก็จะมีให้ชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยครับนัดปฐมฤกษ์นี่ก็จะเป็นนักชกจาก4ภาคนะครับที่มาเจอครับคู่แรกเนี่ยประเดิมด้วยภาคเหนือเจออีสานเหนือก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนคลับภาคกลางนะรอกรี๊ดได้เลยนะฮะจะเจอกับภาคตะวันออกนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้เอาละครับวันนี้เหนือปะทะอีสานเหนือกลางปะทะตะวันออกครับคุณอยู่ภาคไหนเชียร์ทีมนั้นนะแล้วก็ใครเป็นแชมป์แต่ละรุ่นนี่เอาไปเลยครับรถพิกอัพของ Isuzu แล้วก็ถ้วยรวมครับคะแนนมากสุดใครจะครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวลุ้นกันหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วเอาละครับแม่เรื่องของชื่อชั้นการผ่านมวยนี่มองเอาไว้ที่หลังเลยครับแล้วก็เป็นการโชว์แบบคาดเชือกครั้งแรกด้วยนะครับกับเมื่อรอบยูสุเปลี่ยนชื่อเป็นยูสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็กับรูปแบบใหม่ครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอด3ทศวรรษครับเอาละครับเริ่มจะใส่กันแล้วครับดูทางด้านเพชรตะวันเองเคยมาโชว์ฝีมือแล้วครับขณะที่ซามูไรเองนี่ก็โด่งดังอยู่ในศึกสอสมหมายครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่นี้ใครดีกว่าขยับเข้าไปแล้วครับเล็กกว่าลงทุนนิดนึงเดินเข้าหาครับจ้องหน้าจ้องตานี่ครับหมัดขวาครับจะหมัดขวาคืนมาเหมือนกันเลยครับนี่ขวาจ่อล่างมาโอ้ยเตะมันเลยหมัดรออยู่แล้วครับแหมพยักหน้าให้พยักหน้าให้ด้วยครับภาษากายแหมดูทีมภาคเหนือนี่มาดุดันเหลือเกินครับเดินเข้าใส่เดินอัดเลยครับซามูไรสีโอปอประเภทกล้าแลกการลุยอยู่แล้วนะครับดาวรุ่งครับคนนี้เป็นตะวันนี่ก็มีซ้ายครับคอยกระแทกสกัดเอาไว้เห็นแล้วนะครับว่าความหนักครับซามูไรนี่ไปก่อนมีใครแตกมีใครบอบช้ำหรือยังครับเดี๋ยวดูครับขวาครับพับนอกขยับเข้าไปเจอมาก่อนแล้วนี่ครับหมัดศอกโอ้ขวามาอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วรัวครับหมายจังหวะเข้าเบรกแล้วก็มีแบบกวักมือเรียกนิดนึงว่าแหมอย่าถอยเยอะสิเพื่อนออกอาวุธไม่ทันหนักครับน็อกนี่3แต้มนะครับคะแนน2แต้มในรอบแรกนี่เสมอนี่แบ่งคนละแต้มนะครับยังไม่มียกพิเศษเอาครับแต่มีหมัดโต้มาเหมือนกันครับเพชรตะวันมุมขาวซามูไรไม่สนครับเดินเลยค่อยขยับไปครับแทนทีมภาคเหนือครับทางด้านซามูไรสีโอปอเอาแล้วครับแม่มีหมัดล่างสลับบนสวยงามโอ้โหทั้งท้องทั้งหน้าครับจุดโฟกัสที่เล็งแหมนี่ครับแหมกวักมือเรียกบอกอย่าหนีเยอะครับอย่าหนีเยอะอย่าหนีเยอะมาแล้วจับไว้ก่อนโดยศอกมาอ้าวแหมหน้าไม่ได้ลำตัวก็แล้วกันเพชรตะวันนี่ต้องบอกว่าต่อยเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับไปแจกแต้มให้กับทีมอื่นก่อนนี่เดี๋ยวเพื่อนจะมองค้อนนะครับอีก2คนในทีมภาคของเขาครับในทีมของเขานี่ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ครับไลเดินครับยังคงใส่เกียร์หน้าเดินเข้าหาและมีหมัดหน้ากลัวด้วยนะนั่นมาแล้วครับแม่พอทักปุ๊บมาปั๊บครับขณะที่เพชรตะวันนี่มีอาศัยลูกยาวๆครับถอยรอดักรอทำอ้าวหมัด1 2 3อีกทีนึงครับแหมสะใจเลยซามูไรพักแป๊บเดียวครับกลับมาชมกันต่อเลยครับดูภาพช้าในศึกมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2024นะครับคู่นัดปฐมฤกษ์ครับนี่ฮะโอ้หมัดขวาของเพชรตะวันครับถือว่าต่อยได้สวยจังหวะจ้วงหมัดคืนครับของซามูไรหมัดหนักนะครับคนนี้โอ้เหวี่ยงขวามาครับนี่ครับมีลำตัวด้วยครับพยายามออกหมัดตลอดเลยนะครับซามูไรครับส่วนเพชรตะวันก็รอตั้งรับแล้วครับขอบพระคุณนะครับความดุเดือดแบบนี้บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27เอาเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับหมัดกับเข่าหมัดกับเข่าเริ่มจะใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับทางด้านเพชรตะวันเดี๋ยวเจอลูกหนักเจอลำหักลำโค่นซามูไรนี่ก็ดูว่าจะต้านอยู่ไม่อยู่ครับมาสอคืนมาวงในครับเด้งตีคืนไปครับซามูไรแม่ชักจะขึ้นคอได้เหมือนกันครับพี่เอก
ภาคเหนือเชียร์มุมดำนะครับส่วนอีสานเหนือเชียร์มุมขาวหมัดเข้าไปอีกแล้วเสียบคืนล็อกมาล็อกมาแต่งตัวนานกรรมการบอกแยกดีกว่าใครขยันใครเดินอวุธได้เข้าเป้ามากกว่านะครับก็เป็นฝ่ายขวาชัยไปครับที่นี่นี่ไม่มีอยู่แล้วครับสำหรับมวยถอยตั้งรับลุยเข้าไปครับซามูไรโอ้โหดูฮะหมัดตัดลำตัวโอ้สอกโต้มาสวยครับเพชรตะวันนี่ฮะหมัดล่างสลับบนยังมาต่อเนื่องครับหมัดล่างครับหมัดล่างเอาแล้วครับแม่ลงที่หมัดล่างนี่แหละครับขวาทิ่มลำตัวครับโอ้โหนี่ฮะทีมภาคเหนือนี่มีแววจะเก็บ3แต้มไปก่อนครับโอ้นี่ครับผู้บริหารของอีซูซูครับปรบมือชอบอกชอบใจครับใช้แผนเดียวกับเอกชุมพรผู้ชายซ้ายตรงเลยเวลาจีบสาวเราใช้แผนนี้แหละไหลและเป้าใหญ่ด้วยครับลำตัวดูภาพช้าครับพยายามเดินต่อยหมัดมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหตรงนี้นิดปีหรือเปล่าล่ะงอครับจังหวะทิมลำตัวของซามูไรครับคว้า3แต้มแบบทีมภาคเหนือไปก่อนเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าโยนความกดดันไปก่อนแล้วครับดูครับจังหวะล้วงลำตัวครับของทางด้านซามูไรสีโอปอเนี่ยเข้าลิ้นปี่ครับหมัดขวาส่งเพชรตะวันลงไปครับแล้วดูอีกมุมนึงครับจังหวะนี่ฮะทิ้งขวาครับแต่ซ้ายบนเนี่ยไม่หนักครับมาโดนตรงข้างล่างนี่เลยครับโอ้กรรมการเนี่ยโบกมือเลยครับ3แต้มไปก่อนนะครับทีมภาคเหนือครับและ3คะแนนแรกนะครับสู่ทีมภาคเหนือ and the winner is black corner ซามูไร from ทีมภาคเหนือก็เป็นซามูไรที่ชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่หน้าครับภาคกลางภาคตะวันออก